Honda Civic ตัวนี้คือตัวยอดนิยมอ่ะเจ๊ถอยพร้อมแผ่น EGR ด้วยนะนี่คือโลกประจำตัวเนาะเดินหน้าเกียร์ธรรมดาเกียร์เนี่ยเข้าเลยสองยังหวะนะเข้าไปแล้วยังไม่จับต้องรอสักพักหนึ่งจับครับอ้าวถอยหลังให้ทีมเนี่ยทุกตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็คือแหวนหัวฉีดนั้นโอลิงของเกียร์นั้นจะแข็งมากเนื่องจากเราถ่ายน้ำมันเกียร์ผิดประเภทรู้จักกองเกียร์ไหมไม่รู้จักรถคันนี้อยู่เรากี่ปีแล้วอยู่กับผมตับเรื่องก่อนอยู่กับผม4ปีครับแต่ก่อนอยู่กับพี่สาวกองเกียร์นั้นสำคัญที่สุดก็คือ 99.9% คือไม่รู้จักกองเกียร์เจ้าของรถครับผ่านการแนะนำจากช่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ากองเกียร์เป็นยังไงครับส่วนน้ำมันเกียร์ของพี่เนี่ยพูดถึงว่าเวลาง่วงนอนในจิบแทนกาแฟได้ครับน้ำมันเกียร์เป็นโคนนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ตอนนี้วันนี้เตรียมงบมาเท่าไหร่ไม่แน่ใจเห็นเตรียมมาประมาณ10,000ครับ10,000ถ้า10,000สูสีเลยนะเพราะว่าพัชชิ่งน้ำมันเกียร์นี่ก็ตก 2,000 กว่าบาทโอเคครับถ้า10กว่าลิตรขึ้นไปก็ 3,000 แล้วครับไอ้ตัวนี้ก็ 3,000 ก็สารเคลือบอีก 3,000 ก็ 6,000 ก็ไปครับครับแล้วมีพอดีผมมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยครับภาวนาว่าคอยอย่ารั่วครับครับนะถ้าคอยรั่วนี่เป็นเรื่องเลยนะคอยรั่วมันจะค่าใช้จ่ายมันจะสูงถ้าคอยรั่วต้องเช็คก่อนใช่ไหมตรวจเช็คให้ก่อนครับครับอ้าวเดี๋ยวคันนี้เราใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับในรักษารถก็เสร็จเรียบร้อยนะครับHonda Civic FD นะครับตอนนี้เมื่อเช้าเป็นไรนะเกียร์กระตุกครับเครื่องเย็นแล้วเกียร์กระตุกครับผมกระตุกตอนเครื่องเย็นครับผมเครื่องเย็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องเย็นจอดทิ้งไว้นานจอดทิ้งไว้ใช่ใช่ครับใช่ครับเข้าแล้วมันกระตุกครับกระตุกเดินหน้าถอยหลังได้ป่ะตอนที่สังเกตคือเกียร์เดินหน้าครับเดินหน้าอยู่ครับถอยหลังไม่เป็นถอยหลังคือจังหวะที่เราจะออกตัวเนี่ยมันเข้าเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวครับเราไม่เคยแบบอ๋อไม่เคยถอยหลังเลยสองอะไรไม่เคยใช่ใช่ก็เลยเจออยู่เกียร์เดียวเจออยู่เกียร์เดียวใช่ครับโอเคครับผมตอนนี้ไปทดสอบมาแล้วนี่อาการดีขึ้นไหมเท่าที่วิ่งดูก็ไม่มีอาการยังไม่เจอยังไม่เจอเดี๋ยวรอแต่ว่าต้องรอให้เย็นใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าอาจจะตอนเย็นอาจจะเป็นหรือไม่เป็นยังไม่รู้ตอนนี้ได้แต่ตอนนี้คือที่จอดทิ้งไว้เนี่ยก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นไม่เจออาการครับแล้วส่วนอื่นมีอาการอะไรดีขึ้นไหมจากหลังจากเข้าโครงการไปผมว่าเครื่องมันนิ่งขึ้นนะเครื่องมันนิ่งครับขึ้นใช่ครับอัตราเร่งเป็นไงบ้างอัตราเร่งดีครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับเวลาวิ่งเนี่ยเวลามันเหมือนกับจังหวะที่มันเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเดิมเนี่ยของเดิมมันก็เหมือนกับเปลี่ยนยากนิดนึงนะเหมือนกับมันเข้า2จังหวะเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะเราไม่มีเทคนิคทางช่างแต่ว่าหลังจากที่เราไปวิ่งดูเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีอาการนั้นแล้วไม่มีอาการครับก็คือวิ่งเปลี่ยนได้ปกติครับเปลี่ยนทุกเกียร์นิ่มดีครับผมใช่มั้ยฮะแต่ว่าต้องรออีกครั้งนึงก็คือตอนเย็นตอนเครื่องเย็นใช่ครับดูนะครับครับกระตุกอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เข้าแล้วต้องรอทิ้งไว้ให้ร้อนถึงจะวิ่งอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมอ๋อไม่กระตุกอย่างเดียวแค่กระตุกอย่างเดียวแค่กระตุกครับโอเคเข้าเกียร์ได้แต่ว่ากระตุกครับโอเคทางก็ฝากไว้แล้วกันว่าถ้าพอใช้งานจริงนะครับถ้าดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับอาจจะกระตุกเบาลงหรือว่าการกระตุกหายไปนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับลองติดต่อมาทางเฟซบุ๊กหรือ
YouTube นะครับที่เราขึ้นนะครับสอบเลยว่าโอเคขายแล้วนะอะไรเงี้ยจะได้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลต่อสมาชิกคนอื่นนะครับผมโอเคครับผมครับฝากท่านผู้ชมที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราแล้วไม่รู้จะไปแก้ใครมาที่นี่เลยครับ ใหญ่ยวนจุดนิ่งครับ วิ่งผมก็วิ่งมาจากกรุงเทพนะมาถึงที่นี่เลยครับครับผมครับลองมาดูนะครับลองมาดูครับผมครับโอเคครับผมครับฝากท่านผู้ชมเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้นะครับเกียร์กระตุกเข้าแล้วไม่รถไม่วิ่งนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ทาง Facebook นะครับใหญ่ยวนจุดนิ่งถ้าจะเดินทางมานะครับอยู่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับตาม Google Map มาได้เลยนะครับหาไม่ยากอยู่ติดถนนพหลโยธินนะครับก็เชิญได้เลยนะครับมีเปิดบริการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับอย่าหยุดนิ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมีข่าวเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมฮะเสาร์ที่17อาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้นะครับที่บริษัทสอใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับจะมีการสัมมนาและอบรมเพื่อนช่างนะครับเพื่อนช่างแล้วก็ช่างผู้ชำนาญการทุกทั่วสารทิศในประเทศไทยนี้นะครับจะเดินทางมาที่นี่แล้วครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับควันดำวิ่งไม่ออกนะครับเกียร์กระตุกเกียร์เข้าเกียร์แล้วเดินไม่วิ่งเครื่องยนต์สั่นรอบเบาดับอะไรก็แล้วแต่นะครับวันที่17และ18สิงหาคมนะครับเชิญมาที่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับมีหัวกะทิทั้งนั้นฮะ อยู่ในกลุ่มของเรานะครับมาคอยบริการท่านอยู่นะครับแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วท่านก็จะได้พบเจอช่างระดับหัวกะทิทั้งนั้นเลยครับที่มาที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถท่านมีปัญหานะครับเชิญเลยครับเสาร์วัน17และ18นะครับมาที่นี่ได้เลยไม่ต้องนัดครับมาได้เลยนะครับมีช่างคอยบริการท่านอยู่แน่นอนฮะวันนั้นช่างเยอะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ครับเอาฝากเอาไว้แล้วกันนะครับพบกันวันที่17และ18สิงหาคมครับใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์นี้แต่งโดยอาจารย์ตั้มนะคีรีบัญชรนะครับเพลงบริษัทใหญ่ยนต์จุนนิ่งครับครับอันนี้แต่งสดนะครับเดี๋ยวรอเข้าห้องอัดนะครับก็จะสมบูรณ์ 100% นะครับตอนนี้อยู่ที่ 70% นะครับฟังความหมายกันครับอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งคิดคนทุกสิ่งเพื่อรถโดยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำ
พวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจุนนิ่งใหญ่ยนจุนนิ่งคิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ใหญ่ยนจุนนิ่งใหญ่ยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ตั้มคีรีบัญชรนะครับเกาะช้างนะครับที่นะครับแต่งเพลงให้กับอาจารย์ใหญ่ยายนจุนนิ่งนะครับยายนจุนนิ่งก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ